รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการใหม่ข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของเรามีเมนูที่เอาใจคนชอบทานพิซซ่ามาฝากกันค่ะอย่างวันนี้นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานกุ้งมาฝากกันค่ะพิซซ่าหน้าแกงเขียวหวานกุ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาสอนทำแป้งพิซซ่าสูตรที่ทำง่ายมากๆแบบไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยนี่อ่ะคุณผู้ชมมันคือความสุขแล้วเวลาจะรับประทานก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วสาวนะมันดูไม่น่ารักคุณผู้ชม ส่วนอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะเขามีเมนูพิซซ่าซาโมซ่ามาฝากค่ะแต่มันอันนี้ไม่ได้แอบปรุงรสไม่ได้ใส่เนยไม่มีอะไรเลยค่ะแค่มันไปบดถ้ามันนี่ใส่หมดแล้ว เมนูพิซซ่าซาโมซ่าของเขาเนี่ยเป็นซาโมซ่าไส้พิซซ่าค่ะเรียกได้ว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเนี่ยใส่เข้าไปชีสกระนำอร่อยด้วยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องแป้งที่เหมาะสำหรับทำคุกกี้นิ่มและคุกกี้กรอบมาฝากกันค่ะคุกกี้เป็นหนึ่งในขนมที่ได้รับความนิยมเห็นได้จากในร้านเบเกอรี่มีการพัฒนาทั้งเรื่องของรูปทรงขนมให้สะดุดตารวมถึงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์โดยคุกกี้ที่ได้รับความนิยมสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มได้แก่คุกกี้นิ่มและคุกกี้กรอบซึ่งทั้ง2แบบนี้มีส่วนผสมคล้ายกันแต่จะมีความแตกต่างเล็กน้อยคือคุกกี้นิ่มจะเป็นคุกกี้ที่มีความชื้นมากกว่าคุกกี้กรอบเนื่องจากส่วนผสมที่ใช้เป็นส่วนผสมที่มีความชื้นสูงเช่นน้ำตาลทรายแดงผลไม้แห้งหรือช็อกโกแลตเป็นต้นคุกกี้กรอบเป็นคุกกี้ที่มีความชื้นน้อยมีปริมาณไขมันสูงเมื่ออบสุกขนมจะได้ความกรอบร่วนการทำคุกกี้ให้มีรูปทรงที่สวยงามและได้เนื้อคุกกี้ที่ดีจึงควรเลือกใช้แป้งที่มีปริมาณโปรตีนไม่สูงมากและผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยในการผลิตอย่างเช่นแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะที่สามารถทำได้ทั้งคุกกี้ชนิดนิ่มและคุกกี้ชนิดกรอบวิธีทำคุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้แบบนิ่มร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลาชนิดผงและอบเชยป่นเข้าด้วยกันการร่อนเป็นการช่วยให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีแต่ในเทคนิคนี้ไม่จำเป็นต้องร่อนหลายครั้งเพราะคุณสมบัติของแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะมีเนื้อที่ละเอียดด้วยกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้เคล้าส่วนผสมช็อกโกแลตชิพและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายแดงด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นปูลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีส่วนผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่เตรียมไว้ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายและควรตีส่วนผสมแค่พอเข้ากันไม่ควรตีนานเนื่องจากจะทำให้คุกกี้เหนียวได้จากนั้นใส่ส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกสับหยาบที่เตรียมไว้ลงไปตีต่อจนพอเข้ากันแล้วปิดเครื่องนำออกมาคนอีกครั้งด้วยพายางจนเข้ากันพักส่วนผสมไว้15นาทีใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงบนถาดอบที่เตรียมไว้กดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตชิพให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้แบบนิ่มรับประทานแล้วล่ะค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM